ลิปนี้จะซ่อม MacBook Pro 13นิ้วนะครับลูกค้ามาส่งหน้าร้านนะครับอาการของเครื่องก็คือเปิดไม่ติดนะครับดูจากการกินกระแสนะครับเครื่องพยายามจะบูทแต่ว่าไม่ติดโอเคครับผมเครื่องนี้น่าจะซ่อมไม่ยากนะครับเพราะว่าวัดครั้งเดียวก็จะรู้เลยว่าไฟมาไม่ครบนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเทสกันก่อนติดแล้วนะครับซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมMacBook Pro 13นิ้วนะครับอาการส่งมาซ่อมก็คือเครื่องเปิดไม่ติดนะครับก็แก้ไขให้กลับมาใช้งานได้เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับท่านที่ต้องการส่งซ่อม MacBook นะครับก็สามารถติดต่อเราได้ทางไลน์แล้วก็ทางอินบ็อกซ์นะครับมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานก็ทักเข้ามาขอคำปรึกษาได้นะครับบางอาการสามารถแก้ปัญหาด้วยตัวเองได้ไม่ต้องส่งมาซ่อมนะครับแต่ถ้าแก้ปัญหาด้วยตัวเองแล้วเครื่องยังเปิดไม่ติดใช้งานไม่ได้ก็ส่งมาซ่อมได้เรารับซ่อมทั่วประเทศนะครับผมคลิปนี้จบแค่นี้ครับสวัสดีครับ